หนึ่งคือทุกคนคะพี่ที่เก่งๆอ่ะเขานำหน้าเราไปแล้วเขาลืมมอสไงแล้วมอสก็เลยขึ้นเองแล้วก็ครั้งแรกนะเนี่ยเราจะเอาชีวิตตัวเองมาไว้ตรงกลางภูเขาหิมะไม่ได้เราต้องไปต่อไปน้ำแข็งก็คือน้ำแข็งก็เอาน้ำแข็งหิมะนี่แหละแล้วก็มาพอครบให้ก็มอสกำลังคิดว่าถ้ามอสทิ้งตากล้องแล้วก็ขึ้นไปเล่นเพื่อจะให้ภารกิจนี้สำเร็จมอสก็รู้สึกเป็นห่วงตากล้องอ่ะนึกออกไหมรู้กันดีอันนี้อะไรวะแล้วเรามีไปข้างบนดิมาเปิดเอททุกคนคะจากตรงนี้บนไฮเวย์ที่มอสอยู่เนี่ยนะคะอีก200กว่าไมล์เนี่ยก็จะเป็นลาสเวกัสนะคะก็เส้นนี้นี่เราสามารถนี่เลยขับรถยาวไปถึงเมืองลาสเวกัสได้เลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสมอสจะพาไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เห็นไหมสองข้างทางที่เราเห็นนี่ก็มีแต่ภูเขาภูเขานะคะสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้พาทุกคนมาขึ้นเขาอีกแล้วนะเดือนหน้าเนี่ยเดือนเมษายนก็จะเป็นช่วงของฤดูใบไม้ผลินะคะหรือว่าสปริงนะคะก็มันมีกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะในช่วงหน้าหนาวแล้วมอสก็แบบเฉียดฉิวแล้วอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดฤดูหนาวแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะตอนนี้มอสอยู่ท่ามกลางภูเขาแต่ว่าที่ที่มอสจะไปเนี่ยไม่ใช่ภูเขาแบบนี้มอสจะไปภูเขาสูงนะคะภูเขาสูงจริงๆเพราะว่ามันชื่อ Mountain High นะคะมีหลายคนสงสัยนะคะว่าที่มอสอยู่เนี่ยไม่เห็นมีหิมะเลยคือในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่เนี่ยนะคะในตัวเมืองมันไม่มีหิมะนะคะแต่ถ้าจะไปเจอหิมะเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปบนภูเขาสูงๆนะคะแล้วก็จะไปทำกิจกรรมที่ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยพลาดไม่ได้นะมีพี่คนไทยนะคะเขาก็ชวนมอสนะคะไปที่ Mountain High เดี๋ยวก็ไปเจอกับพี่ๆเขาบนนั้นนะคะนี่ทุกคนใกล้แล้วเห็นไหมนี่นี่นี่ภูเขาข้างหน้านะคะเป็นหิมะอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะคะทางชันเลยนะคะดูการตัดถนนของที่นี่สิเห็นไหมเราขึ้นมาแบบชันมากแต่มองไปข้างหน้าแบบมันดูไม่ค่อยชันเลยนะคะตอนนี้อุณหภูมิข้างบนอะลดลงเร็วมากนะคะตอนนี้11องศานะคะพอเราเริ่มเข้ามาข้างในภูเขานะคะก็จะเป็นป่าสนนะคะต้นสนเต็มไปหมดเลยWanna be the person that you call up when you're down Wanna be the first who knows all of your deepest secrets Can I be the one who wakes you up before you miss your ride Cause I wanna be close to youสุดท้ายอะค่ะมอสก็มาถึงจนได้นะเห็นไหมขวามือมอสเป็นลานที่เขาเล่นสโนว์บอร์ดกันนะคะอยากจะบอกว่าบนนี้นะพอขึ้นมาอุณหภูมิตอนนี้6องศานะคะหนาวอยู่เหมือนกันนะแล้วอยากจะบอกว่าที่นี่Mountain High เนี่ยมอสเคยมาโอ้โหนานมากแล้วนะคะประมาณ4ปีได้มั้งแต่ว่าตอนนั้นอะมอสมาเหมือนมานั่งดูเขาเล่นนะคือเอาจริงๆมอสก็ยังเล่นสโนว์บอร์ดไม่เป็นนะแต่มอสตอนช่วงนี้มอสฝึกเซิร์ฟสเก็ตใช่ไหมแล้วมอสก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีพื้นฐานเซิร์ฟสเก็ตแล้วเราน่าจะพอเล่นได้กับสโนว์บอร์ดไม่รู้ว่ามันจะเหมือนหรือแตกต่างอะไรกันยังไงนะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ภารกิจของมอสคือการเล่นสโนว์บอร์ดให้ได้จะเล่นได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์ไม่มีค่ะมอสจะต้องไปเช่าก่อนขวามือมอสอันนี้เป็นร้านจอดรถใช่ไหมที่จอดรถที่นี่20เหรียญนะประมาณ600บาทที่จอดแพงนะอันนี้ยังไม่รวมอยู่ในค่าตั๋วนะคะจริงๆมันจอดข้างล่างได้จอดฟรีนะแต่ว่ามันเต็มไงเราก็ขึ้นมาข้างบนเลยคือมอสจองออนไลน์ตั๋วมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนแรกกลัวว่าคนจะเยอะไงก็เลยนี่ส
สร็จแล้วเราก็มาสแกนเอาตั๋วได้เลยชึบได้แล้วนะคะตั๋วที่นี่มอสเหมาไปเลย1วันนะคะก็คือตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเขาคิดอยู่ที่99เหรียญนะคะเกือบ100เหรียญหรือประมาณ 3,000 บาทต่อคนนะวันนี้มากับพี่ตากล้องก็หมดไป 6,000 เฉพาะค่าเล่นนะเดี๋ยวดูค่าเช่าชุดโอเคขอชุดโอเคตรงนี้เขาอย่าตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่เขารวมรองเท้าสำหรับเล่นสโนว์บอร์ดนะคะเป็นบูธเขาก็ไปหาไซส์มอสมานะคะมอสจองไว้ไซส์ 8.5 แต่ไม่รู้ว่าไซส์มันจะเหมือนรองเท้าทั่วไปหรือเปล่าอันนี้ 8.5 right push that down tuck in the string for this outer part you push this in which stitch tighten it to loosen it just pull itAlright, got it. อันนี้เขาก็สอนวิธีการใช้นะคะว่าดันนี้เข้าไปเก็บแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้ดันเข้าไปแล้วก็หมุนปลายกางเกงอ่ะคุมนะกันหิมะเปียกๆโดนเราโอ้ยจะล้มมันไม่ค่อยถนัดอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบอร์ดนะคะเขาก็จะแยกเป็นสัดส่วนนะเขาก็จะดูความสูงนะคะได้มาแล้วนะคะคนน้อยมากๆเลยอ่ะวันนี้ปกติมาจะต้องรอแถวยาวนะคะนี่มอสมาวันจันทร์นะนี่คือข้อดีของการมาวันจันทร์ถ้ามาเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะและอย่างตั๋วจะแพงกว่า300บาทนะคะแพงกว่าประมาณ10เหรียญโอเคอ่ะอันนี้ของพี่ตากล้องถือไปโอเคค่ะทุกคนมอสก็ไปเอาอุปกรณ์มาแล้วนะคะแล้วจริงๆเนี่ยตรงนี้ถ้าเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วแล้วก็มาตรงทิกเก็ตนะคะตรงที่เขาจ่ายตั๋วตรงนี้นะคะแต่เมื่อกี้มอสก็จ่ายตรงนั้นแล้วนะคะแต่จะบอกว่าถ้าจริงๆแล้วเขามีตั๋วแบบอินนี่ด้วยนะเหมาทั้งซีซั่นเลยนะคะแต่ราคาจะอยู่ที่ประมาณ600เหรียญ700เหรียญอะไรประมาณนี้ก็คือประมาณ 20,000 บาทนะคะแต่อันเนี้ยI'm good, thank you นี่พนักงานเขาน่ารักมากมากเลยนะคะคลิปนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ที่สนับสนุนให้มอสได้มาเล่นนะคะกับ SME Shipping นะคะก็มีหลายคนถามมอสมานะคะว่าการส่งของจากไทยมาอเมริกาเนี่ยใช้เวลากี่วันใช้ของอะไรดีก็ก่อนหน้านี้นะคะจะเห็นว่ามอสใช้บริการของ SME Shipping นะคะที่เขาก็ร่วมสนับสนุนด้วยที่มอสสั่งของอะแค่3วันนะคะการส่งของจากไทยมาอเมริกาเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าถ้าเราไม่ได้ศึกษาให้ดีนะคะของบางอย่างจะไม่สามารถส่งเข้ามาได้นะคะแต่ว่าทาง SME Shipping เนี่ยเขาก็จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญนะคะให้คำปรึกษานะคะว่าอันนี้ส่งมาได้อันนี้ส่งมาไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะจะส่งของจากไทยมาอเมริกาหรือจะไปที่ไหนก็ได้ต่างประเทศทั่วโลกนะคะก็ใช้บริการของ SME Shipping ได้นะคะของเขาดีแพ็คเกจให้ดีมากๆมอสคอนเฟิร์มค่ะโอเคเดี๋ยวมอสจะได้เวลาแห่งความท้าทายละปะไปเล่นกันโอเคค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ในร้านแล้วนะคะอันดับแรกคือต้องใส่ไอ้เนี่ยสโนว์บอร์ดกับเท้าก่อนนะคะซึ่งมอสก็ใส่ไม่เป็นนะเดี๋ยวให้พี่เขาที่เป็นโปรเขาสอนให้นะว่าใส่ยังไงน้องเขายังเล่นได้เราต้องเล่นได้นะนี่น้องเขาดูแต่งตัวโปมากเลยทุกคนอันนั้นเป็นแบบสกีนะคะแว่นก็ไม่มีอ่ะมอสพยายามจะซื้อแว่นแบบจะให้ดูเป็นโปสโนว์บอร์ดแต่แว่นมันขาดตลาดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้คนมาเล่นพวกสโนว์กันเยอะนะคะมอสก็เลยใช้แว่นเนี่ยเป็นกันแดดทั่วไปแล้วกันเพื่อนๆคนไทยนะคะอันนี้น้องใส่เสื้อสีส้มนะคะ
น้องส้มอันนี้พี่อะไรพี่อุ้ยอันนี้พี่เนตันนะคะที่สอนเราใส่เมื่อกี้แล้วก็อันนี้น้องมาเหมือนกันใช่ไหมคะสวัสดีค่ะมอสค่ะมอสค่ะพานมาครับอ๋อเอาอย่างนั้นเลยเหรอพี่มาถึงก็ฮาเลยนะโอเควันนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเอาก้นลงครับไหลเลยอ๋อโอเคค่ะปกติหนูใช้กิ้งลงฮาเนี่ยพี่เขาฮาเนี่ยโอเคอุ้ยเดี๋ยวมันต้องยังไงก่อนคะอันนี้ให้พี่เนตันโอเคค่ะอันนี้คือ beginner นะแค่เดินไปนี่ก็พักหนึ่งแล้วอะตอนนี้มอสก็ฝึกเดินก่อนนะคะรู้สึกว่าแค่เดินก็ลำบากแล้วอะ Hi bye So you're gonna lean into it but you're gonna slide right on you're gonna lean on that foot right there that free foot is gonna go in the middle of your board okay? All right okay okay just slide right on I got you Shoop Lean All right There you go Hey ทุกคนคะตอนนี้มอสก็ขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้เป็นบิ๊กเนอร์เขาให้แบบอย่างนี้ก่อนไม่ใช่หิมะตกนะหิมะมันค้างอยู่บนต้นสนอยากจะบอกว่าเหนื่อยมากแค่ไถมาอันนี้วันนี้เราจะเล่นทั้งวันนะคะเพื่อให้คุ้มนะกับตั๋ว99เหรียญของเราเนี่ยเห็นไหมถ้าเริ่มเก่งเดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้าตรงนั้นนะคะแล้วถ้าเก่งอีกก็ไปตรงนู้นอีกคือมอสอะเคยไปเล่นสโนว์บอร์ดที่ญี่ปุ่นตอนนั้นอะเล่นไม่เป็นเลยแล้วก็ขึ้นจำได้ว่าขึ้นไปแบบสูงสุดเลยนะคะเนี่ยแล้วมอสก็กิ้งแบบเนี้ยเดี๋ยวลองดูนะว่าทักษะของเซิร์ฟสเก็ตอะจะใช้ได้หรือเปล่านะวันนี้มอสต้องได้ทุกคนช่วยลุ้นหน่อยนะแค่เริ่มก็ล้มแล้วอ่ะโอเคทุกคนก็รอเราอยู่นะเราเดินแบบนี้น่าจะสะดวกกว่าไหม น้องบอกว่าแล้วพี่จะเดินแบบนี้ให้ลำบากทำไม อันนี้พี่โอค่ะเหลือคนเดียวที่ยังไม่ได้แนะนำตัวอันนี้คือ step on นี่ step on ค่ะคือไม่ต้องลอดแบบนี้คือเหยียบแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยเหรอเอ้ยดีอ่ะแต่ว่าข้อเสียต้องใช้ทั้งชุดมันเป็นของ step on หมดเลยอ๋อตัว gliding แล้วก็ตัวรองเท้าโอ้แต่แบบนี้มันก็ดีนะมันก็ออกมาแบบนี้แพงไหมพี่แอบถามอยากรู้300 gliding 150 boot 300ก็700ครับอยากได้แบบนี้มันก็รู้สึกว่าสโนว์บอร์ดมันจะยากตรงที่ว่าเขาล็อกขาเราไว้เลยนะคือถ้าเซิร์ฟสเกตอะเราก็กระโดดหนีได้ไงนี่เขายืนได้แล้วตั้งไข่แล้วนะดูทุกคนเพราะเขาก็งงอะเหมือนเด็กมากเลยอะเดี๋ยวนะเรามาได้ไกลมากนะทุกคนประมาณ59มันจะต้องไม่ล้มฮะเยอะ Is it documenting all of it? Okay, what? Okay, sorry. I'm good. Thank you. I'm gonna show you something new. You gotta know.คุณคะอันนี้แค่ซ้อมขายังไม่ประสบความสำเร็จอยากจะบอกสโนว์บอร์ดมันยากมากเพราะว่ามันแบบมันล่อนไปเรื่อยอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่เขาชวนขึ้นอันนี้แล้วนะคะเป็นลิฟต์อ๋อเดี๋ยวลองดูนะว่าจะรอดไหมเอาอย่างนั้นเลยเหรอแค่ถ่ายแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอ่ะนึกออกไหมชุดก็หนาข้างในตอนนี้เหงื่อชุ่มเลยอ่ะโอ้โหเก่งจังเลยอยากเก่งเหมือนเขาเนาะได้ได้ละเห็นไหมเข้ามาเราต้องสแกนบัตรนะคะ
คนทุกคนคะตอนนี้ขึ้นมาบนลิฟต์แล้วโอ้ยอยากจะบอกว่าขาเก่งมากสูงมากขึ้นมาโอ้ยอยากจะบอกว่าอากาศดีมากแต่มอสแอบหูอื้อแล้วล่ะเพราะว่ามันมอสเป็นความดันต่ำไงมันก็เลยหูอื้อแล้วเหมาะที่จะมาแบบวันโล่งๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปล้มแล้วขวางคนอื่นมันก็เป็นภาระของคนอื่นเนาะตอนนี้ก็เป็นภาระให้กับตัวเองอยู่ละเห็นไหมนี่ตรงนี้เขาจะมีเนินนะคะน่าจะเป็นคนแบบเซียนๆแล้วอะโปแล้วนี่Good job, boy. โอ้โหนี่กี่ขวบเนี่ยเก่งมากเลยอ่ะนี่ตัวเล็กที่เดินผ่านมอสไปเอ้ยน้องกระโปรงจริงๆนะเฮ้ยน้องเป็นผู้หญิงโอ้เด็กผู้หญิงด้วยดูเก่งมากเลยอ่ะว่าไปนั่งอยู่ก็เสียวเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีที่กั้นเลยอ่ะ oh, no. นั่งอยู่ก็เก่งแล้วเนี่ยเสียวยิ่งกว่าเล่นสโนว์บอร์ดก็นั่งลิฟต์นี่แหละโอ้ ตรงนี้ชันมากเลยอ่ะโอ้นี่ต้องเก่งมากๆเลยนะมีตัวเล็กเล่นด้วยสูงมากอุ้ยตอนนี้สิ่งที่ตื่นเต้นคือมันจะใกล้เวลาลงกระเช้าแล้วนะคะลงครั้งแรกเป็นยังไงเนี่ยจะคว่ำไหมจะคว่ำอยู่ตรงเขาไหมเนี่ยอายเนี่ยเย้ yeah! ไม่ล้มค่ะไม่ล้มโอเคไปทางนู้นมอสว่ามันไม่ยากนะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะมันก็ไม่ยากคืออยากจะบอกว่าปกติแล้วค่ะการถ่ายภาพพวกสโนว์บอร์ดพวกสกีอย่างเงี้ยตากล้องอ่ะจะต้องเก่งมากๆเลยแล้วก็ต้องคนเล่นเป็นนะคะแต่ว่าตากล้องมอสเนี่ยค่ะตอนนี้นั่งมือซนแล้วนะคะข้อมือซนอ่ะเพราะคิดว่าเป็นหิมะแล้วจะนิ่มแล้วจะไม่เป็นอะไรนะก็เลยไม่ได้ใส่สนับมือมาแล้วก็เราจะได้ภาพอะไรกันไหมเนี่ยตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่มอสนะคะแต่เป็นพี่ตากล้องนะคะเขาเห็นไหมไปไม่ได้แล้วมอสก็แค่ช่วยตัวเองลำพังก็ยากแล้วแล้วนุ่นที่เราจะต้องลงไปข้างล่างอีกไกลเลยอ่ะตอนนี้มอสก็ใช้มือถือไอโฟนถ่ายก่อนนะคะโอ้โหแล้วซื้อแบบตั๋วเต็มวันด้วยนะอันนี้ไว้อะไรอ่ะยับเซอร์ไวไม่มีเป็นฮีทอันนี้เป็นฮีทเออเอาฮีทไหมไม่มันต้องเย็นพี่ต้องเย็นนี่นันบวมตอนนี้ก็พยายามช่วยกันหายาผสมพยาบาลให้กับตากล้องนะคะซึ่งตากล้องก็ยังถ่ายกล้องอยู่สปิริตมากเลยอันนี้ป่ะนี่ป่ะเฟิร์สเอดทุกคนคะเป็นห้องที่เราไม่อยากจะมาเลยนะอันนี้เป็นห้องพยาบาลนะคะไว้ปฐมพยาบาลเนี่ยเขาก็มีเตียงพยาบาลด้วยนะคะตอนนี้ก็ขอพวกสเปรย์พวกคูลแพคนะคะให้กับตากล้องนะแล้วก็ผิดพลาดเองนะคะไม่ได้ระมัดระวังแต่ตอนนี้ก็รอเจ้าหน้าที่อยู่นะคะก็ตอนแรกว่าจะมีทิปต่อไปนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะโอเคโอเค thank you so much โอเคอันนี้ที่เจ้าหน้าที่เขาให้มานะคะเป็นนี่ค่ะเป็นน้ำแข็งก็คือน้ำแข็งเขาเอาน้ำแข็งหิมะนี่แหละแล้วก็มาพอครบให้คือเขาไม่มีสเปรย์ไม่มีอะไรนะ oh, no. ก็มอสกำลังคิดว่าถ้ามอสทิ้งตากล้องแล้วก็ขึ้นไปเล่นเพื่อจะให้ภารกิจนี้สำเร็จมอสก็รู้สึกเป็นห่วงตากล้องอะนึกออกไหมเอายังไงดีอ่ะไข่เจียวที่ล้อมรอบไปด้วยหิมะที่มันไทย10บาทที่นี่10เหรียญครับโอเคฟรีค่ะเราใส่มากินอ่ะเขาฟรี
ันนี้คือเป็ดเพิ่งมาสับบนนี้นะคะเป็ดพะโล้เป็ดพะโล้ก็มีนี่แล้วก็ราดบนข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแพ้เป็ดปะตายตายกินได้กินได้กินได้หมดใครแพ้เป็ดนี่แบบว่ารู้อย่างนี้นะชวนทีมนี้ไปแคมปิ้งกับเราด้วยเนาะไม่อดอยากอันนี้ตัดขนหมาฝากหน่อยอันนี้กำลังกินข้าวอยู่อันนี้รับตัดขนหมาใช่ไหมคะใช่แถวแถวบ้านค่ะอยู่แถวเชมันโอ๊คแล้วก็แถวนอร์ทฮอลลีวูดอะไรเงี้ยแนวเอไปตัดถึงหน้าบ้านเลยอยากรู้ตัดขนหมาแพงไหมอ่ะก็เริ่มต้นนะถ้าสมมติว่าตัดขนถ้าตัวเล็กนะคะเริ่มต้น125เหรียญดีเทลด็อกเลยค่ะมีทั้ง Instagram ทั้งเพจ Facebook ดีเทลด็อกค่ะโอเคนะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเห็นเบื้องหลังเดี๋ยวมอสจะไปนะแต่ไม่รู้ว่าเขาให้ไปอย่างไปได้นะไปได้ไหนใครขายอะไรอีกอันนี้ขายอะไรไหมคะไม่ขายค่ะขายคนอื่นอุปกรณ์สตรีทแวร์ทุกอย่างครับสุพรีมพาเลสเอเซนเชียลเฟียฟกอดไนกี้อาดิดาสสเฟียลเอครับโอเคเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยู่เมืองไทยแล้วอยากได้แนวสตรีทนะคะนี่ติดต่อได้เลยคือทุกคนอ่ะเชื่อถือได้นะไม่รู้เขาหลอกมอหรือเปล่านะแต่ว่าเชื่อถือได้อันนี้ครับผมขายอะไรคะเป็นเหมือนกันเป็นสาขา2อ๋ออันนี้เป็นส่วนใหญ่ของที่แบบคนไทยเขาชอบแบบ Essential Supreme Palette Skateboard ใช่ Palette Skateboard Streetwear ส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ Surf Skate ด้วยอ๋อ Surf Skate ด้วยก็ได้เพราะว่าหลายคนดูคลิปมอช่วงนี้กำลังฮิตช่วงนี้อยากได้ Surf Skate ก็ติดต่อมาอันนี้ Instagram อะไรคะ Supreme Bangkokหลังจากที่เรากินข้าวกันแล้วใช่ไหมเติมพลังด้วยไข่เจียวแล้วเป็ดนะคะคราวนี้เราจะเพิ่มความท้าทายเราจะไปที่สูงที่สุดนะก็ไม่รู้ว่าจะรอดอีกหรือเปล่าเพราะว่าตากล้องก็ข้อมือพังไปแล้ว1คนอันนี้ทีมที่จะขึ้นไปนะนี่พร้อมมั้ยพี่อุ้ยพร้อมครับพร้อมมากโอเคเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวจะโชว์ท่ากระโดดให้ดูด้วย อันนี้ขึ้นไปมั้ยไม่ขึ้นกลัวอันนี้ไม่ยอมขึ้นพร้อมมากค่ะเดี๋ยวดูนะว่าหมอจะรอดไหมหรือจะลงมาแขนหักขาหักทุกคนคะสรุปแล้วมอสขึ้นมาคนเดียวนะคะเพราะว่าตากล้องเขามือไม่สามารถถือสโนว์บอร์ดได้แล้วตอนแรกคิดว่าเขาจะอนุญาตให้แบบขึ้นมาถ่ายรูปได้เขาก็ไม่ให้นะแล้วอย่าถือว่าสูงมากอันนี้มันน่าจะอันตรายนะคะเห็นไหมเขาก็เลยอันนี้มีราวจับให้นะคะแล้วมาคนเดียวด้วยอ่ะโอ้ยใจไม่ค่อยดีแล้วอ่ะตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเนินแบบชันคือเป็นพวกแบบ advanced แล้วนะคะเห็นไหมสูงมากไม่รู้ว่าหมอจะต้องลุ้มลุกคุกคานกี่ตลบเนี่ยกว่าจะลงได้แล้วช่วงมันสั่นเสียวมากเลยอ่ะนี่อยากให้ทุกคนเห็นนะคะว่าวิวข้างบนสวยมากแล้วแบบมันเล่นได้ยาวๆเลยนะคะแต่มอสน่าจะล้มยาวๆเลยนะคะดูสิมอสว่ามันน่าจะเป็นที่บอร์ดนะเนี่ยมันเป็นบอร์ดเช่าไงถ้าบอร์ดของตัวเองน่าจะเล่นได้ดีโอ้โนโยกย้ายมือหน่อยTower Danger โอเคเดี๋ยวมอสจะต้องลงไปให้ได้ค่ะภารกิจนี้เราจะไม่ให้พี่ตากล้องที่เราอยู่ข้างผิดหวังไปเลยพี่ Wanna be the person that you call up when you're down
Wanna be the first who knows all of your deepest secrets? Can I be the one who wakes you up before you miss your ride? Cause I wanna be close to you, and I wanna show you something new. You gotta know, every day I got. นี่คือชันมากครับผมได้พี่การเนี่ยตากล้องพี่มอสคนใหม่ดีกว่าคนเก่าตั้งเยอะแน่เด็กกว่า นี่เดี๋ยวน้องการนะคะเขาเล่นมาก่อนเดี๋ยวเขาจะสอนว่าวิธีการลุกจากสโนว์บอร์ดอะที่ดีคนเป็นยังไงนะเพราะมอสนี่ลุกมั่วมากแค่นี้ว่าเราลุกข้างหน้าไม่ค่อยได้มันจะติดโฟมอ๋อ แต่นี่ก็ต้องทรงตัวแบบใช้เขาเรียกโทใช่ไหมแบบกดอันนี้แบบลุกข้างหลังเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่พี่อ่ะพุ่งเสร็จแล้วก็นี่มันต้องสปอร์ตไปเลยไปละนี่นี่ค่ะท่าเขาสวยงามมากไม่มีช่างภาพของมอสแล้วมอสต้องถ่ายเองนะแล้วแค่เล่นก็ยากแล้วเดี๋ยวมอสจะเล่นไปแล้วลองถือกล้อง iPhone ด้วยถ้าล้มนี่ iPhone เข้าป่าหรือเปล่าข้างๆที่เป็นป่าต้นไม้นะถ้าเกิดเล่นไม่แบบรู้เรื่องนี่หัวฟาดต้นไม้ได้นะเนี่ยเดี๋ยวลองลุกก่อนนะลุกก่อนรอดไหมเนี่ยแค่ลุกอ่ะเราจะไม่ให้ทุกคนผิดหวังมากเลยทุกคน So put your hand in mine I will be there every day when you're sick of the climb I will make sure it's okay by you จริงๆมอสนั่งรอพี่โอนะคะแล้วก็พี่อุ้ยยังไม่ลงมาเลยอ่ะโอ้โหรอนานนะเนี่ยเร็วๆลงมาได้แล้วลงมาได้แล้วเขาจะมีแบบสำหรับคนที่เป็นเซียนนะคะเขาก็จะให้กระโดดขึ้นบนนี้นะยูเคเราต้องไปต่อเราต้องไปต่ออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมั้งโอเคสุดท้ายนะมอสก็ลงมาข้างล่างอย่างปลอดภัยแต่ไม่ 100% นะเพราะตอนนี้ก้นแบบจำเบาปวดก้นมากแล้วหัวเข่าก็กระแทกไปเยอะเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะเขียวหรือเปล่าคือตอนล้มอะมอสก็จะพยายามใช้ก้นหรือว่าอย่างเงี้ยไม่อยากใช้ข้อมือมากเดี๋ยวจะเป็นเหมือนพี่ตากล้องนะคะที่ข้อมือพังไปแล้วมอสว่าเอาจริงถามว่ายากไหมพอมอสเริ่มเล่นรอบ2ใช่ไหมมอสว่ามันก็เริ่มจับจุดได้นะแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่เราอาจจะต้องฝึกท่ามันก็จะแบบเก๊ะๆกังๆตลกหน่อยนะมอสว่ามันต้องทุกคนนะทำได้คนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะยิ่งตกช่วงบ่ายนะคนเขาก็มาเยอะจริงๆอ่ะมันจะมีตั๋วสำหรับ afternoon ด้วยนะคะก็คือว่าถ้าใครมาหลังเที่ยงเนี่ยก็ราคาก็จะถูกกว่าทั้งวันนะแต่ว่าถูกไม่เยอะนะคะประมาณ10 เหรียญเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามเพื่อนๆคนไทยนะคะที่เขาขายของขายอะไรเนี่ยนะไปตามได้นะทุกคนไว้ใจได้ค่ะโอเคเดี๋ยวมอสก็คงต้องไปพัฒนาตัวเองต่อไปนะวันหนึ่งมอสจะต้องเล่นให้เก่งให้ได้ค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ